พูดถึงเรื่องของสถานการณ์อุทกภัยพอพูดถึงน้ําท่วมถ้าอยู่ในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างหลายคนก็คงจะนึกถึงในพื้นที่จังหวัดสุโขทย<ะ>ัยนะฮะล่าสุดเนี่ยพอมีปริมาณน้ําสะสมเยอะแบบนี้ก็เตรียมความพร้อมกันแล้วครับโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยเองเนี่ยก็เตือนพี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณริมแม่น้ํายมเนี่ยให้เตรียมความพร้อมกับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นแล้วนะครับผู้ชมลงไป2พื้นที่ก็แล้วกันะนะฮะที่อุตรดิตถ์แล้วก็เดี๋ยวไปต่อกันที่สุโขทัยครับ ที่อุตรดิตฐเนี่ยนะฮะบนถนนทางหลวงหมายเลข11ช่วงกิโลเมตรที่3 1 4นะฮะถึงกิโลเมตรที่315อันนี้อยู่บนพื้นที่ของตำบลหาดกรวดอำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตฐซึ่งเป็นถนนเส้นทางหลักระหว่างพิษณุโลกอุตรดิตฐแล้วก็จังหวัดแพร่ครับเกิดเหตุน้ําจากทุ่งกระโลนะฮะแล้วก็ทุ่งไผ่ใหญ่ไหลบ่าดเข้าท่วมเส้นทางจราจรน,นี่อย่างที่คุณผู้ชมเห็นแต่รถก็ยังพอสัญจรได้ในบางจุดนะฮะก็เขาบอกว่า คือระดับน้ำเนี่ยท่วมบริเวณพื้นผิวการจราจรสูงถึง25เซนติเมตรเกือบ1ฟุตนะ,ะนะฮะในช่องทางด้านขาขึ้นแล้วก็ขาล่องหลายหน่วยงานเองครับก็เร่งเข้าไปให้ความช่วยเหลือกับผู้ที่ต้องสัญจรไปมาผ่านเส้นทางดังกล่าวด้วยการจัดระเบียบการจราจรเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตรุรถพลัดตกน้ำ พอน้ําท่วมผิวจราจรมองไม่เห็นเส้นไม่เห็นเลยว่าตรงไหนคือถนนตรงไหนคือไหลทางหรือตรงไหนไหลทางบางที่เป็นคลองลึกลงไปเลยนะ<อ>เขาก็<ม>รีบไ,ไปจัดก,การจราจรให้นะสำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกเอ็เขาบอกว่าแนวโน้มระดับน้ำเนี่ยยังคงทรงตัวก็ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนนะครับที่จะใช้รถใช้ถนนสัญจรไปบริเวณทางหลวงหมายเลข11บเนี่ยบริเวณที่มีน้ําท่วมเส้นทางจราจรตรงนี้เนี่ย ขอความร่วมมือถ้าเลี่ยงได้ก็อาจจะเลี่ยงก่อนนะฮะถ้าจําเป็นต้องไปจริงๆชะลอความเร็วก่อนถึงจุดที่น้ําท่วมนะฮะเพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นครับทีนี้เราไปดูกันต่อกับในด้านของทางจังหวัดส,สุโขทยัยจังหวัดส,สุโขทัยนี้ไม่ต้องถามเลยคุณน้ําท่วมเกือบทุกปีนะแล้วทีนี้ในทางด้านของการเตือนภัยแล้วก็การที่จะเตรียมรับมือในครั้งนี้เนี่ยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดส,สุโขทยัยท่านวิรุณพันเทวีท่านก็ได้รับแจ้งจากโครงการชนประทานสุโขทัยว่า ระดับน้ําในแม่น้ํายมเนี่ยนะมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ริมสองฝั่งแม่น้ํายมติดตามสถานการณ์น้ําอย่างใกล้ชิดแล้วก็เตรียมเก็บสิ่งของที่มีค่าไว้ในที่สูงเพื่อความปลอดภยัยพร้อมทั้งสั่งการให้กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยอําเภอแจ้งไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ใช้อุป,ปกรณ์เตือนภัยที่มีอยู่ในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นฮอเตือนภยัยฮอกระจายข่าวเครื่องรับสัญญาณเตือนภัยผ่านดาวเทียม แล้วก็มีการแจ้งเตือนประชาชนให้ระมัดระวังอันตรายจากน้ำเอ่อล้นตลิ่งและเตรียมพร้อมให้ความช่วยเหลือผู้ที่ประสบภยัยหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินพร้อมกับสำรวจความเสียหายแล้วก็ดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยเร็วนะคะรวมถึงให้รายงานกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยจังหวัดสุโขทยัยทราบทุกระยะเลยจนกว่าสถานการณ์นั้นจะสิ้นสุดลงที่จังหวัดสุโข,ขทยัยถ้ามีฝนตกต่อเนื่องแบบนี้ต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดทุกช่วงเลยคุณ ไม่งั้นนี่อสอแววว่าแ,แบบถ้าพลาดไปสักนิดเดียวเนี่ยนะท่วมเมื่อไหร่นี่ไม่รู้เลยครับ <นะ S 1> ก็ในพื้นที่มีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะฮะต้องขอบคุณภาพเมื่อสักครู่นี้ด้วยครับจากเพจอสอม,มทสุขโขทัยนะฮะเอื้อเฟื้อภาพเหตุการณ์จากในพื้นที่มาครับ